คุณคงรู้จักออสเตรเลียประเทศที่มีแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลมีธรรมชาติที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของออสเตรเลียที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ภาพรวมประเทศออสเตรเลียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเครือรัฐออสเตรเลียประกอบไปด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลียเกาะแทสเมเนียและเกาะอื่นๆโดยมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 7,692,024 ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่ 26,540,000 คนและในแง่ของภูมิศาสตร์นั้นออสเตรเลียเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้งทวีปซึ่งก็เป็นทวีปที่มีความเก่าแก่แผ่นดินค่อนข้างราบเรียบค่อนข้างแห้งแล้งและพื้นดินก็ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์สักเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับทวีปอื่นโดยโซนที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ส่วนขอบก็จะรายล้อมไปด้วยเทือกเขาทุ่งหญ้าสวันนาเขตร้อนและป่าฝนเขตร้อนส่วนเมืองหลวงนั้นหลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเมืองเมลเบิร์นหรือไม่ก็ซิดนีย์เนื่องจากเป็นเมืองขนาดใหญ่แต่ทว่าจริงๆแล้วเมืองหลวงของออสเตรเลียคือเมืองแคนเบอร์ราต่างหากอันดับที่9การค้นพบย้อนกลับไปในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองที่มีมาตั้งแต่ 65,000 ปีก่อนโดยเราเรียกพวกเขาว่าชาวเกาะออริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสแต่ถ้าหากพูดถึงการค้นพบของมนุษย์สมัยใหม่ก็จะมีบันทึกเอาไว้ว่าในช่วงปี 1605 ถึงปี 1606 นักสำรวจชาวเนเธอร์แลนด์อย่างนายวิลเลียมแจนซูนได้เดินทางมาถึงออสเตรเลียแต่เขาคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนขยายของเกาะนิวกินีเท่านั้นจากนั้นวันเวลาผ่านไปก็มีชาวยุโรปเดินทางเข้ามาสำรวจเรื่อยๆและแม้ว่าจะมีการทำแผนที่อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มีการทำอะไรอย่างอื่นที่เป็นจริงเป็นจังจนกระทั่งในวันที่19เมษายนของปี1770นักสำรวจชาวอังกฤษที่มีชื่อว่ากัปตันเจมส์คุกได้เดินทางมาถึงชายฝั่งของออสเตรเลียและเขาก็พบว่าที่นี่คือดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลและน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างซึ่งถือได้ว่ากัปตันเจมส์คุกคือผู้บุกเบิกคนแรกที่มีการทำอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังไล่ตั้งแต่การทำแผนที่การก่อตั้งอาณานิคมและการเข้ามายึดครองอย่างเป็นทางการภายใต้พระนามของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ซึ่งการเข้ามายึดครองนี้ก็ไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นักเนื่องจากวิทยาการของชาวอังกฤษมีความก้าวหน้ากว่าชนพื้นเมืองอยู่หลายเท่าตัวอันดับที่8จิงโจ้คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมจิงโจ้ที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติถึงพบเจอได้แค่ในออสเตรเลียทำไมถึงไม่เจอในทวีปอื่นเลยซึ่งคำตอบนั้นก็ต้องย้อนกลับไปในอดีตที่ไกลมากๆในสมัยที่แผ่นเปลือกโลกยังเคลื่อนที่อยู่จนมีการแบ่งแยกแผ่นดินออกมาเป็นส่วนๆและกลายเป็นทวีปต่างๆซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจิงโจ้ก็วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นสัตว์ท้องถิ่นในแผ่นดินของออสเตรเลียและมันเป็นช่วงเวลาที่ออสเตรเลียแยกตัวออกมาจากแผ่นดินของทวีปอื่นแล้วเปรียบเสมือนกับเกาะยักษ์ที่ถูกตัดขาดจากเพื่อนฝูงและจิงโจ้ที่วิวัฒนาการขึ้นมามันก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่ไม่สามารถว่ายน้ำได้และไม่สามารถบินได้พวกมันจึงอพยพข้ามทวีปเหมือนกับสัตว์อื่นไม่ได้ดังนั้นจิงโจ้ตามธรรมชาติที่พบเจอเกือบทั้งหมดจึงมีอยู่แค่ในออสเตรเลียเท่านั้นอันดับที่7อาศัยอยู่ตามชายฝั่งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพื้นที่บริเวณส่วนกลางของออสเตรเลียมีลักษณะเป็นทะเลทรายอันกว้างใหญ่และมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากนั่นจึงทำให้ผู้คนกว่า 85-90% อาศัยอยู่ในโซนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าและนั่นก็คือโซนชายฝั่งที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในรัศมี 50-100 กิโลเมตรพวกเขามีการสร้างเมืองสร้างอาคารบ้านเรือนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายแต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่มีผู้คนจำนวนมากรวมตัวกันอาศัยอยู่ตามโซนชายฝั่งแบบนี้มันก็สามารถทำให้เกิดข้อเสียได้เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะยิ่งมีกิจกรรมของมนุษย์มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสสร้างมลพิษและการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะมาจากกิจกรรมขนส่งการท่องเที่ยวการก่อสร้างและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นต้นอันดับที่6ระบบแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกในข้อนี้เรามาชมเรื่องราวใต้ทะเลกันบ้างคุณทราบไหมครับว่าบริเวณทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลียเป็นที่อยู่ของระบบแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่กว่า 345,000 ตารางกิโลเมตรโดยมีชื่อเรียกว่า The Great Barrier Reef และด้วยความใหญ่โตมโหฬารของมันกล่าวกันว่าสามารถมองเห็นได้จากอวกาศด้วยซ้ำไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามในยุคหลังๆมานี้โดยภาวะโลกร้อนที่มันทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นก็ส่งผลทำให้เกิดภาวะปะการังฟอกขาวซึ่งมันคือการที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายขนาดเล็กที่เกาะอยู่บนบริเวณผิวไปเรื่อยๆซึ่งทั้งสาหร่ายขนาดเล็กและปะการังอยู่ในระบบนิเวศแบบพึ่งพาอาศัยกันดังนั้นมันจึงหมายความว่ายิ่งน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้สูญเสียปะการังมากไปเรื่อยๆอันดับที่5โขดหินอูรูลู
นี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งและสวยงามกับสิ่งที่เรียกว่าโขดหินอูรูดูโขดหินสีแดงขนาดใหญ่ที่มีความสูง348เมตรมีเส้นรอบวง 9.4 กิโลเมตรซึ่งสิ่งที่ทำให้มันดูน่าหลงใหลก็คือขนาดและสีของมันที่จะมีการเล่นกับแสงแดดในช่วงเวลาต่างๆตลอดทั้งวันได้อย่างสวยงามผู้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็มักจะทึ่งกับความสวยงามนี้อยู่เสมอและด้วยความที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางรัฐบาลออสเตรเลียถึงประกาศห้ามไม่ให้ปีนขึ้นไปเพื่อรักษาสภาพของมันเอาไว้และในส่วนที่มาที่ไปของมันนั้นจากการศึกษาชี้ว่าแม้ว่าดูแล้วมันจะมีขนาดใหญ่แต่สิ่งที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนยอดของมันเท่านั้นและยังมีส่วนที่จมอยู่ใต้ดินอีกประมาณ2กิโลเมตรและเมื่อราวๆ550ล้านปีก่อนโขดหินอูรูรูก็น่าจะจมอยู่ใต้มหาสมุทรด้วยแต่ทว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปหลายสิบหลายร้อยล้านปีน้ำในมหาสมุทรก็ปรับตัวลดลงและแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนตัวก็ดันในแผ่นดินส่วนนี้อยู่สูงขึ้นมาเหมือนอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้อันดับที่4เซลฟี่ถ้าพูดถึงคำว่าเซลฟี่เชื่อว่าหลายคนรู้ว่ามันคือการถ่ายรูปตัวเองแต่คุณทราบไหมครับว่าคำว่าเซลฟี่นี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ครั้งแรกในออสเตรเลียซึ่งที่มาที่ไปนั้นก็ต้องย้อนกลับไปในปี1839ชายที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตคอร์เนเลียสช่างภาพและผู้ผลิตโคมไฟชาวอเมริกันได้ถ่ายภาพตัวเองเอาไว้ที่หน้าร้านของตัวเองซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่านี่คือภาพถ่ายเซลฟี่แรกสุดในประวัติศาสตร์แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่านายโรเบิร์ตคอร์เนเลียสจะถ่ายภาพนี้ในสหรัฐอเมริกาและถ่ายมันตั้งแต่ปี1839แต่ในสมัยนั้นก็ยังไม่มีการใช้คำว่าเซลฟี่จนมันเวลาล่วงเลยมาถึงปี2002ในฟอรัมอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียอย่าง ABC ออนไลน์ก็ได้มีการอธิบายรูปถ่ายใบนี้โดยใช้คำว่าเซลฟี่ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้คำศัพท์เซลฟี่ครั้งแรกของโลกอันดับที่3อุณหภูมิสุดขั้วด้วยความที่ออสเตรเลียมีแผ่นดินที่กว้างใหญ่และมีภูมิประเทศที่หลากหลายแน่นอนว่าย่อมมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันและมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันด้วยซึ่งในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีการบันทึกมาอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ในออสเตรเลียเกิดขึ้นเมื่อปี1960อยู่ที่ 50.7 องศาเซลเซียสที่เมืองอูดนาทันตารัฐเซาท์ออสเตรเลียส่วนอุณหภูมิที่ต่ำมากที่สุดนั้นวัดได้ในปี1994ที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐเซาท์เวลส์โดยมีอุณหภูมิลบ 23 องศาเซลเซียสจึงเรียกได้ว่าเป็นอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจริงๆอันดับที่2ทะเลทรายโดยทั่วไปแล้วเมื่อแผ่นดินมีความกว้างใหญ่ไพศาลและมีแหล่งน้ำพาดผ่านน้อยจะทำให้พื้นที่ส่วนกลางมีความแห้งแล้งโดยในส่วนของออสเตรเลียนั้นก็มีพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายอยู่กว้างมากโดยแบ่งทะเลทรายออกเป็น10แห่งซึ่งทะเลทรายที่ใหญ่มากที่สุดนั้นก็มีชื่อว่าทะเลทรายเกรทวิกตอเรียมีพื้นที่ 348,750 ตารางกิโลเมตรแต่ถ้าหากเอาทะเลทรายทั้ง10แห่งมารวมกันก็จะมีพื้นที่มากถึง 1,371,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย 2.67 เท่าอันดับที่1ตำรวจมาจากนักโทษในข้อนี้เราจะขอกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของตำรวจออสเตรเลียโดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือตำรวจชุดแรกสุดของออสเตรเลียนั้นคือนักโทษโดยเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปลายศตวรรษที่18ซึ่งเป็นสมัยที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมและอังกฤษก็ใช้ออสเตรเลียเป็นพื้นที่ในประเทศนักโทษของตัวเองซึ่งก็จะมีนักโทษจำนวนมากถูกส่งตัวมาที่นี่จากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปชุมชนอาณานิคมก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆมีประชากรเพิ่มมากขึ้นและมีโครงสร้างสังคมซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วยและด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นจะต้องมีผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สังคมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยทำให้ในปี1789ผู้ว่าราชการที่มีชื่อว่าอาเธอร์ฟิลิปได้ก่อตั้งหน่วยไนท์วอชขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยนักโทษที่มีความประพฤติดี12คนจึงถือได้ว่าเป็นกองกำลังตำรวจพลเรือนชุดแรกสุดของออสเตรเลียโดยหน้าที่ของพวกเขาก็คือการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยอย่างเช่นการลาดตระเวนไปตามถนนที่อยู่ภายในเมืองซิดนีย์เพื่อยับยั้งอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยสาธารณะและถึงแม้ว่าช่วงแรกจะมีเสียงคัดค้านจากผู้คนแต่ทว่าพวกเขาก็ทำงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งกว่าที่จะมีการพัฒนาไปสู่การจัดตั้งตำรวจอาชีพจริงๆก็ต้องใช้เวลานานนับ10ปีและเมื่อมีการจัดตั้งตำรวจอาชีพขึ้นมาชุดแรกสุดก็ยังมีส่วนผสมที่เป็นนักโทษประพฤติดีเช่นเดียวกัน